ใครที่อยากได้สูตรเค้กแครอทวันนี้พี่โดโด้ทำคลิปแจกสูตรมาให้แล้วนะไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกพี่โดโด้จะตีไข่ก่อนนะครับจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายแดงเบเกอรี่ลงไปตีไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายหมดนะครับจะเห็นว่าไข่จะขึ้นฟูในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีนะครับจากนั้นค่อยๆเทน้ำมันลำข้าวลงไปใครไม่มีสามารถใช้น้ำมันพืชได้นะครับใช้ความเร็วปานกลางในการตีเมื่อเทน้ำมันลงไปจนหมดแล้วร่อนแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นอบเชยลงไปนะครับใช้พายยางตะล่อมให้พอเข้ากันจากนั้นใส่ลูกเกดเม็ดมะม่วงหิมพานต์อินทผาลัมแครนเบอร์รี่ทั้งหมดนี้ให้สับพอหยาบก่อนนะครับแล้วตามด้วยพระเอกของเราแครอทขูดฝอยนั่นเองไม่ต้องบีบน้ำออกนะครับใช้ไม้พายตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันดีในขั้นตอนนี้ใครชอบกลิ่นวานิลาก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับหรือเป็นกลิ่นส้มอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับจากนั้นเราจะไปอบกันครับวันนี้พี่โดโด้ใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์10ทั้งหมดจะได้9ถ้วยนะครับก่อนเข้าเตาอบให้เคาะพิมพ์เบาๆวันนี้เราจะอบไฟบนล่างไม่ใช้พัดลมนะครับอุณหภูมิ180องศา25นาทีแล้วลดไฟเหลือ160องศาอีก20นาทีรวมใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วให้รีบเคาะออกจากพิมพ์ตอนที่ยังร้อนๆเค้กจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยครับหลังจากนี้เราก็จะพักให้เย็นแล้วเราจะไปเตรียมทำในส่วนของครีมชีสฟรอสติ้งกันครับโดยนำครีมชีสและเนยที่พักให้นิ่มแล้วมาตีให้เข้ากันจนเนียนจากนั้นใส่เกลือป่นกลิ่นวานิลาแล้วทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตีให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเติมน้ำมะนาวตีให้เข้ากันอีกครั้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้ครีมชีสฟรอสติ้งไว้แต่งหน้าเค้กกันแล้วครับจากนั้นนำไปใส่ถุงบีบตกแต่งตามชอบใจเลยครับสำหรับพี่โดโด้จะบีบครีมเป็นรูปดอกไม้ตรงกลางแล้วตกแต่งด้วยอัลมอนด์กับลูกเกดและรอบๆจะโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรเค้กแครอทนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองไปทำกันดูนะได้ผลยังไงลองมาบอกกันหน่อยครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปครับ